ไปดูนี่เลยค่ะชีวิตของครูวัยเกษียณหันมาปลูกโกโก้ค่ะพร้อมต่อยอดแปรรูปเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดออนไลน์สู้วิกฤตโควิดนั่นเองค่ะมาดูกันสักหน่อยนี่เลยต้นโกโก้ขนาดใหญ่เลยอายุหลายสิบปีนะคะจำนวนกว่า20ต้นทั้งหมดนี้ปลูกอยู่หลังบ้านของคุณครูสมบูรณ์พุ่มสงอายุ66ปีท่านนี้ค่ะเป็นเจ้าของสวนโกโก้ครูแดงพิกัดหมู่ที่7ตำบลสระแก้วอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะบรรยากาศภายในสวนเป็นไปอย่างร่มรื่นแม้ว่าผลโกโก้มีไม่มากนะคะเนื่องจากว่าเพิ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งขายโรงงานส่วนหนึ่งก็เอาไปแปรรูปต่อยอดเพิ่มมูลค่าแต่ถ้าสังเกตดูเราจะเห็นว่าตามบริเวณลำต้นแล้วก็กิ่งขนาดน้อยใหญ่ก็จะมีช่อดอกออกมาจำนวนมากเลยเพราะว่าโกโก้นะคะนับว่าเป็นพืชที่สามารถออกผลผลิตได้ตลอดทั้งปีการดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยากทนต่อสภาพอากาศทนแล้งได้นานถึง 3-5 เดือนและที่สำคัญทนน้ำท่วมได้นานถึง5เดือนด้วยนะเกือบ6เดือนครูสมบูรณ์นี่นะคะเล่าว่าเริ่มปลูกโกโก้เมื่อปี2522กระทั่งปี2560ราคาโกโก้ก็เริ่มขยับขึ้นแล้วก็อยู่ในช่วงวัยเกษียณอายุราชการพอดีทำให้มีเวลาเต็มที่ค่ะก็เลยทุ่มเทเข้ามาดูแลภายในสวนโกโก้อย่างจริงจังเลยตอนนี้เขารวมกลุ่มของสมาชิกเกษตรกรชาวสวนที่ปลูกโกโก้กว่า40รายนะโดยครูสมบูรณ์เนี่ยทำหน้าที่นะซื้อผลโกโก้สดจากสมาชิกในราคากิโลกรัมละ5บาทเท่านั้นแล้วก็เอาไปขายตามโรงงานกิโลกรัมละ6บาทค่ะนอกจากนี้อย่างที่บอกไปเอามาแปรรูปด้วยนะคะอย่างเช่นเป็นเมล็ดโกโก้อบแห้งเป็นโกโก้ผงเมล็ดโกโก้กระเทาะเปลือกนะชงน้ำร้อนนี่ค่ะแล้วก็ที่กำลังศึกษาทดลองอยู่ก็คือเขาบอกว่าเขาจะทำเบียร์โกโก้แล้วก็ไวน์โกโก้ด้วยโอ้โหน่าสนใจนะซึ่งผลผลิตที่ได้นะรับรองเลยมีรสชาติเป็นที่น่าพอใจแน่นอนทำให้ในอนาคตนะคะเขาบอกว่าเขาจะพัฒนารสชาติให้อร่อยกว่านี้อีกแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโกโก้ให้ได้ทีนี้ด้านการตลาดนะคะเขาก็ได้เปิดเพจขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ด้วยก็ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีครูสมบูรณ์ยังแนะนำทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าถ้าใครมีพื้นที่ว่างอะค่ะหรือว่าตามร่องสวนยางพาราแนะนำให้ทดลองปลูกโกโก้ดูนะปลูก100ต้นนะแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่โกโก้เริ่มออกผลผลิตเนี่ยทำให้มีรายได้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้เนื่องจากว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปีนี่คือจุดเด่นของการปลูกโกโก้นะเก็บขายได้ทั้งปีจึงเตรียมขยายพื้นที่ปลูกโกโก้ในแปลงใหม่อีกจำนวน5ไร่ด้วยเพื่อเพิ่มผลผลิตรองรับตลาดในอนาคตด้วยล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ